และแล้วแบทโมบิลในหนังเดอะแบทแมนก็เผยโฉมให้เราเห็นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงรถคันใหม่ของเราและวิวัฒนาการของแบทโมบิลที่ผ่านมาหลังจากที่รอมาประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับเราก็ได้ยนต์โฉมรถคันใหม่แบทโมบิลในหนัง The Batman เสียทีหลายๆคนอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบส่วนความเห็นของผมก็ต้องบอกว่าชอบในระดับหนึ่งนะครับคนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่ก็จะอีไม่เห็นจะเหมือนแบทโมบิลเลยแบทโมบิลมันต้องคันใหญ่ๆกรอบหนาๆเท่ๆแบบใน The Dark Knight อย่างนี้หรือแบบ Batman v Superman อย่างนั้นสำหรับคนที่ตามข่าวมาก็พอจะรู้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่ารถ Batmobile ฉบับใหม่นั้นจะเปลี่ยนจากรถถังที่เราคุ้นเคยใน The Dark Knight Trilogy และ Batman v Superman มาในแนว Muscle Car ซึ่งภาพที่ออกมาก็โคตระเหมือน Muscle Car มากเป็นรถแบบอเมริกันสมัยก่อนแล้วมีปรับแต่งให้มันดูสมกับความเป็น Batman เราต้องขยายความก่อนนะครับว่าMuscle Car มันคืออะไรล่ะ Muscle Car คือรูปแบบของรถดิบๆสไตล์อเมริกันเราอ้างอิงจากคำบัญญัติในวิกิพีเดียได้ความว่าการจะเป็นรถ Muscle Car ต้องมีสิ่งดังนี้เครื่องยนต์ใหญ่แบบ V8 หรือมากกว่านั้นขับเคลื่อนล้อหลังต้องถูกผลิตจากสหรัฐอเมริกาในช่วง60ถึง70ราคาไม่แพงถูกออกแบบมาเพื่อแข่งรถทางตรงและก็วิ่งได้บนท้องถนนอย่างถูกกฎหมายครับโดยข้อสุดท้ายนี่แหละก็ทำให้หลายต่อหลายคนบอกว่ามันเหมือนรถในหนังแฟรนไชส์อย่าง Fast and Furious เพราะรถ Muscle Car นั้นถูกนำไปแข่งในรถของอเมริกันนั่นเอง Batmobile คันนี้ฮะออกแบบโดยคุณแอสทอฟศิลปินที่ออกแบบรถและผู้รังสรรค์ศิลปะแนวทันสมัยยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเขาดัดแปลงรถแบทโมบิลรุ่นนี้มาจากรุ่นไหนกันแน่จากการไปเสาะหาข้อมูลจากเว็บไซต์รถต่างๆก็ระบุว่าบาราคูด้าในปี1970ซึ่งรถรุ่นนี้ก็ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ Fast and Furious 7ด้วยเขาเลยบอกกันใหญ่ว่าแบทโมบิลคันนี้มาจาก Fast และแบทโมบิลฉบับ The Batman นี่ก็จะเป็นแบทโมบิลภาพยนตร์ในรอบหลายๆปีครับที่ดัดแปลงมาจากรถจริงๆซึ่งครั้งล่าสุดนั้นต้องย้อนไปในปี1966ที่ผู้ออกแบบจอร์จบาริสได้นำเอาลินคอล์นฟิวทูรามาดัดแปลงและไม่ต้องสงสัยเลยว่าแอสทอฟก็ได้เอาไอเดียบางอย่างมาจากปี1966มาใส่ในช่วงท้ายรถด้วยที่จะเป็นเหมือนส่วนโค้งของปีกค้างคาวหรือผ้าคลุมค้างคาวนั่นเองส่วนเครื่องยนต์นั้นเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ V8 หรือจะเป็นแบบ Ford V10 รุ่นดัดแปลงครับถ้าเราดูจากทรงของเครื่องยนต์ทางด้านหลังก็จะเห็นรูปทรงที่คล้ายกับสัญลักษณ์ค้างคาวอยู่ด้วยครับอันนี้ก็ยืนยันมาจากแอสทอฟเองด้วยนะว่าเป็นความตั้งใจของเขาจากด้านหลังเราจะเห็นแผงคอนโซลด้านหน้าของรถครับหน้าปัดบอกความเร็วและจอมอนิเตอร์ในรถที่เป็นธรรมเนียมในแบทโมบิลครับที่จะต้องมีไว้เพื่อสื่อสารกับคนในถ้ำหรือบอกข้อมูลแผนที่ต่างๆเรามาดูด้านหน้าของรถสักนิดด้านหน้าฝากระโปรงจะเป็นร่องระบายอากาศตามแบบของรถ Muscle Car ครับซึ่งเมื่อซูมภาพเข้าไปด้านในตัวรถเราจะเห็นไฟตัวเลขเครื่องมืออะไรบางอย่างในรถด้วยครับและบอดี้ด้านหน้านั้นก็แต่งเติมเพิ่มส่วนโค้งเข้าไปให้คล้ายกับแบทโมบิลมากขึ้นนอกจากนี้ภาพในรถก็ยังได้เผยชุดเต็มๆของแบทแมนด้วยครั้งก่อนในภาพจากกองถ่ายยังไม่มีผ้าคลุมคราวนี้เราก็พอจะเห็นภาพแล้วครับว่าผ้าคลุมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงรถออกมาก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบของรถแบทโมบิลเนี่ยจะไม่ใช่แบบที่เราคุ้นตาดีนักผมก็เข้าใจมุมของคนที่ไม่ชอบนะที่บางที่ก็ว่าไม่เห็นเหมือนรถแบทโมบิลที่เรารู้จักกันเลยไม่เห็นเท่แบบปี1989หรือแบบใน BVS ก็ตามนะครับคือส่วนใหญ่คนจะบ่นว่าความแบทแมนของรถคันนี้มันหายไปเอาล่ะจึงเป็นหัวข้อที่จะทำให้ผมพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยคำจำกัดความของรถแบทโมบิลเนี่ยก็คือรถที่แบทแมนใช้งานใช่ไหมครับต้องมีเครื่องมือไฮเทคทันสมัยซึ่งภาพที่เราคุ้นตาคือฉบับหนังที่เห็นชัดก็คือรถแบทโมบิล1989ที่คลาสสิกสุดๆแต่จริงๆแล้วรถแบทโมบิลเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้ซะด้วยครับย้อนกลับไป80ปีที่แล้วเนี่ยรถแบทโมบิล
ช่วงแรกๆของแบทแมนเนี่ยก็จะไม่พ้นเป็นรถทรงคลาสสิกอย่างคอร์ดโรลส์รอยซ์หรือว่าคาดิแลคนะครับและแบทโมบิลต้นฉบับคันแรกเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สีดำซะด้วยซ้ำแต่มันเป็นสีแดงแจ๋อย่างนี้เลยครับและ The Batman ในปี1943ที่เป็นซีเรียลนะครับรถแบทโมบิลก็ยังเป็นแค่รถคาดิแลคและกว่ามันจะดูทันสมัยขึ้นก็ใช้เวลานานพอสมควรการปรับให้มาเป็นเหมือนการ์ตูนหรือแฟนตาซีก็มากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปลาย60ที่ซีรีส์แบทแมนปี1966เนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นในป๊อปคัลเจอร์ทำให้คอมิกเนี่ยเริ่มปรับทรงรถยนต์เนี่ยให้เหมือนกับเป็นคอนฟิวทูราและในช่วงต้นปี70เนี่ยรถแบทโมบิลเนี่ยก็เริ่มปรับให้คล้ายกับมัสเซิลคาร์มากขึ้นโดยในช่วงแรกเนี่ยคุณบ๊อบบราวน์นะครับต่อมาก็คือคุณไอฟ์โนวิกและนิวอดัมโดยเฉพาะลายหลังเนี่ยรถก็คล้ายกับแบทโมบิลใน The Batman มากอยู่เหมือนกันครับและแบทโมบิลคันนี้ก็คล้ายกับในฉบับของคุณเดฟค็อกลามในช่วงปี1987ด้วยซึ่งต้นแบบรถก็มาจากเชฟโรเลตคอร์เวตครับซึ่งภาพจำของเราว่าแบทโมบิลนั้นต้องดูทรงเท่แฟนตาซีเหนือจินตนาการก็คงไม่พ้นแบทแมนปี1989ที่ออกแบบโดยคุณแอนทอนเฟิร์สโดยสาเหตุที่เขาต้องออกแบบรถในสไตล์นั้นก็เพื่อให้เข้ากับโลกของหนังครับที่จะโกติกหน่อยแล้วก็ใช้สไตล์ของอาร์ตเดโคครับซึ่งจะเป็นโลกเหนือจินตนาการประสานเอาความเป็นรถ F1 และรถถังเข้าไว้ด้วยกันซึ่งมันก็เหมาะกับโลกของหนังเรื่องนั้นมากครับจนต่อยอดมาทั้งภาค Forever และ Batman and Robin คือเน้นดูดีดูเท่ไว้ก่อนแต่เอาเข้าจริงก็พังง่ายเหมือนกันครับและก็ดูไม่น่าเชื่อว่าอย่างบรูซเวนและอัลเฟรดเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างรถพวกนั้นด้วยตัวเองจนในฉบับของ The Dark Knight นั้นคริสโนแลนต้องการให้แบทโมบิลในโลกที่สามารถใช้งานได้จริงครับเลยเอาแรงบันดาลใจมาจากคอมิกในเรื่อง The Dark Knight Return ที่แบทแมนในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นรถถังคันใหญ่มากและใน Batman v Superman ที่เหมือนจะรวมเอาความอาร์ตเดโคฉบับทิมเบอร์ตันและก็โนแลนเข้าไว้ด้วยกันที่ออกมาเท่และดุดันในโลกของความกึ่งจริงและกึ่งแฟนตาซีเราจะได้เห็นว่ารถแบทโมบิลในแต่ละฉบับนั้นได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับโลกในหนังของตัวเองครับซึ่งการคืนสู่รากเหง้าเดิมของรถแบทโมบิลใน The Batman นั้นก็น่าจะพอบอกอะไรกับหนังของเรื่องนี้ได้บางอย่างครับว่ารถนี้อาจจะเน้นความรวดเร็วในการเดินทางไม่เตะสายตาผู้คนมากนักเพราะจะว่าไปนะครับในฉบับหนังหลายๆฉบับที่ผ่านมานั้นหากแบทแมนจอดรถไว้ที่ไหนก็อาจจะต้องเตะตาชาวบ้านมากน่าดูนะครับและการที่รถเนี่ยไม่ได้มีปืนติดไว้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เน้นฉากแอคชั่นของรถด้วยเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นแนวสืบสวนสอบสวนและที่รถเป็นแบบนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบทแมนเพิ่งเข้าสู่การออกปฏิบัติการในปีที่2เท่านั้นด้วยรถอาจจะประกอบขึ้นเองจากเทคโนโลยีในWayne Enterprise และยังไม่ได้รับการปรึกษาจาก Lucius Fox ก็เป็นได้และในภาพรถที่ปล่อยออกมานะครับก็อาจจะเป็นโทนของหนังที่จะใช้ในหนังด้วยนะครับซึ่งก็มีความคล้ายในภาพยนตร์ Batman Begins เช่นกันจะว่าไปแล้วในฉบับหลังของ Batmobile นะครับรถ The Batman เนี่ยก็คล้ายๆกับในนิยายภาพ Batman Noel แล้วก็ Batman Earth One พอสมควรเหมือนกันสรุปนะครับผมรถแบทโมบิลเนี่ยครับทั้งในคอมิกส์สื่อภาพยนตร์หรือแม้แต่แอนิเมชันต่างๆมันก็มีหลายประเภทหลายชนิดและก็ไม่ได้ตายตัวครับว่าบทบัญญัติจริงๆนะฮะว่าแบทโมบิลคือรถประเภทนั้นแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะชอบแบทโมบิลคันไหนนั่นก็คือแบทโมบิลของคุณแหละครับซึ่งสื่อภาพยนตร์เองแบทโมบิลบางชนิดถ้าเกิดฮิตมากๆแล้วก็ผู้สร้างสรรค์คอมิกส์นั้นก็ไม่ลังเลเลยที่จะวาดมันลงไปในคอมิกส์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ผมก็อดใจไม่ไหวอยากจะเห็นภาพของรถคันนี้วิ่งและก็ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์คันนี้จริงๆครับท่านอื่นคิดยังไงล่ะครับกับแบทโมบิลฉบับนี้ก็บอกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือมาแชร์ให้เพื่อนๆ อ่านกันก็ได้ครับว่าคุณชอบแบทโมบิลคันไหนมากที่สุดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ DC Universe ครับด้วยละกันนะครับผมและคลิปหน้าเราจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับ The Batman ต่อนั้นคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ